สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรเราก็มากันแล้วกดแชร์ออกไปคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นสนใจไหมเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นขอดูไลน์หน่อยดิเดี๋ยวส่งให้อาจารย์โอไปดูเมื่อกี้อ่านเอาอ่ะไม่ได้ดูรูปเลยอ่ะท่านอาจารย์โอ ก็มาเป็นประธานกันแล้วนี่ส่งไว้แล้วอย่างแน่นอนกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละ 9,000 900
99แชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะไม่รู้คนแรกเมื่อไหร่อ่ะอาจารย์โอทันแค่ตรงนี้เท่าเองอ่ะคุณพันสุการสวัสดีค่ะอาจารย์คนแรกอ่ะข้างบนมีอีกปะไม่มีใช่คุณพันสุการคนแรกนะโอเคคุณตุ๊กตา45แชร์แล้วนะคะหนุ่มคุยกับเราคนเดียวไหมคะวันนี้ไม่ดูนะเพราะว่าคุณไปถามอะไรที่มันกว้างเกินไปไม่ใช่อะไรอ่ะคำถามมันหาเรื่องคำถามมันหาเรื่องหาเรื่องทะเลาะกันแบบเนี้ยแต่อยากรู้ว่าเขามีใครคุยคนอื่นอีกหรือเปล่าถ้าเราบอกไปว่ามีแล้วคุณจะคลางแคลงใจกับเขาไหมมันจะมีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไพ่มันจะเปิดมามีหรือไม่มีแต่นำมาก่อนแล้วคำถามนำมาแล้วอ่ะคำถามโดนด่านะคำถามเนี้ยไม่อยากตอบอะไรให้ใครเราเบื่อแล้วถามคำถามอื่นดีไหมคะที่มันไม่ใช่การแบบเสี่ยงอ่ะสมเสี่ยงที่จะทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยจะเลิกกันหรืออะไรเงี้ยแชร์แล้วข้าว19สร้อยคอที่หายจะหาเจอไหมคะหายในบ้านข้าว19สร้อยคอที่หายจะหาเจอไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะว่าตามหน้าไพ่นะข้าว19ไม่แน่นอนอ่ะขึ้นกับโชคชะตาราศีราศีด้วยเหรอขึ้นกับโชคชะตากดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถาม2พยางค์อย่าถาม3พยางค์นะคะการเงินอย่างนี้นะคะอย่าถาม2พยางค์นะคะการศึกษาอย่างนี้นะคะอย่าถาม3พยางค์นะคะข้างล่างไม่มีใครถามเฉพาะเจาะจงถามมาได้เลยค่ะถามปัญหานั้นขึ้นมาเลยนะคะปัญหาของเรื่องนั้นนะคะมันมีคนถามกี่คนเนี่ย2คนเองเหรอใช่เท่าที่โอเห็นนะข้าว19แล้วโอ๊ต42หรอมีด้วยหรออยากขายของออนไลน์ไหนดูดิข้อบกขอพรองค์ไหนคะอาจารย์อยากขายของออนไลน์ใช่ไหมขอองค์ไหนขอพิคเนตสิโอ๊ตเดี๋ยวเราเข้าใหม่โอ๊ตก็คือพระสุการนะคะอาจารย์ทอมก็ทำไมไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไม่สวดพระคาถาเงินล้านใครก็ช่วยไม่ได้อันนี้พูดตามหลักจริงแชร์แล้วค่ะโอ๊ต42อยากขายของออนไลน์ได้ขอพรองค์ไหนดีคะอาจารย์แต่จริงคำถามแบบนี้ก็ไม่ได้รับดูอยู่แล้วค่ะให้ไปสวดพระคาถาไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้ดูฟรีข้างหน้านี้แต่ว่าต้องไปดูส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะเพราะว่าเป็นคำถามพลังจิตอาจารย์ท็อปต้องยังไงต้องใช้ไพ่เทพในการดูแต่ถ้าอยากรู้จริงผมให้พระคาถาเงินล้านอ่ะคุณไปเสิร์ชหาถ้าคุณขยันสวดได้ก็ดีเพรา
ตอนนี้ยุคเศรษฐกิจตกต่ำมันไม่ใช่ยุคปกตินะมันเป็นยุคเขาเรียกยุคอภิญญาใหญ่คือคนฝึกสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาถึงจะอยู่รอดอันนี้พูดตามหลักความจริงเราต้องสวดแบบไหนสมาจิชามินาสังสิโมพรมะจบก็สวดวัน108จบอ่ะถ้าสวดได้ก็สวดถ้าสวดไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันพังหมดผมบอกให้อันนี้นะเพราะตอนนี้อีกไม่นานอ่ะค่ายใหญ่ๆขนมปังอ่ะจะต้องขึ้นค่าขนมปังค่าของค่าอะไรทำให้ต่อไปค่ารถค่าอะไรมันแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่พูดไม่โกหกเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยผมดูข่าวเศรษฐกิจแทบทุกวันอ่ะจนตอนนี้รู้ความเคลื่อนไหวแทบจะหมดแล้วอ่ะนะการเงินสองพยางกับการเงินจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะคะต่างกันครับนะเพราะว่ามันต้องบอกว่าจะมีเงินเข้ามาไหมนะไม่ใช่การเงินสองพยางกับการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างคะมันเหมือนกันอย่าถามแบบนี้นะคะให้ถามว่าจะมีเงินเข้ามาไหมอย่างเงี้ยมันจะดูตอบได้มันเหมือนกับว่าถ้ามีคำถามเรื่องการเงินน่ะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรคุณถามมาเลยนะคุณใหม่ก็ดูให้ไม่ได้เพราะว่าคุณใหม่ยังไม่มีสัญลักษณ์นะคะผู้ใช้ไม่ขึ้นนะคะอ่ะแต่ก็ยืนยันว่าแชร์แล้วไหนไปดูหน้าเฟซแชร์แล้วยังชื่ออะไรนะไหมข้างในมันในนี้มันดูไม่ได้ว่ะทำไงดีวะดูไม่ได้ก็ไม่ดูขนาดง่ายสุดไม่มันเข้าไปดูไม่ได้อะแล้วโอ้ไม่เห็นคำถามอะในแล้วโอ้จะกดเข้าไปเฟซเขาได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้โอ้ไม่ช่วยเลยอ่ะจะไปอะไรแล้วถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ดูง่ายสุดเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้คนชอบถามกำกวมถามแบบว่าขี้เกียจคำถามกระเม็ดกระแหม่ก็งงเหมือนกันน่ะเนี่ยเวลาจะถามทั้งทียังไม่ค่อยเหมือนเต็มใจจะถามกันงงไหนไม่เห็นไปรูปลายสัตว์อะไรเลยอ่ะอ๋อหมายถึงว่าปีนพวกนี้ได้แหวนแล้วจะใส่ได้ไหมเนี่ยต้องรู้ขนาดนิ้วอ่ะถึงจะเข้าใจตัวเองท็อปแชร์มาป่ะแชร์มาป่ะเข้าไปดูได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปดูแค่นั้นง่ายสุดเพราะมันไม่น่ามีการแชร์จริงเนี่ย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 ต้องดูในนั้นน่ะเนี่ยในนั้นน่ะท็อปเลื่อนดูทีได้ปะอ่านให้หน่อยได้ปะอ่านให้หน่อยอ่านในนั้นน่ะอ่านในนั้นน่ะอ่านยังไงงงอ่านข้อความที่เขาถามกันมาม, มีคนถามเยอะเลยล่ะนี่เนี้ยเห็นเดี๋ยวดูให้ใหม่ B34 ดวงการเงินจะเป็นอย่างไรเนี่ยแชร์แล้วแต่ว่าถามเหมือนการเงินสองพยางค์นี่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรคือแต่ละคนเนี่ยถามกว้างๆถามทิ้งกว้างๆนั้นเลยอย่างคุณตาหนิก็ไม่ได้มีผู้แชร์เลยคุณตาก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้จะดูได้ยังไงเนี่ยเราดูแค่ราย3วันเองแล้วก็วิไลจะได้ตังค์ไหมพรุ่งนี้วิไลนี่น่าจะโอดแชร์จริงนะใช่เร็วอ่ะดูวิไลแล้วกันเอามาได้ตังค์ไหมไม่ได้ครับเดทเขามีแต่เสียครับคุณสิริวัลแชร์แล้วแม่มไม่ได้แชร์ค่ะอยากเห็นผู้แชร์ผมจะทำให้ดูมันไม่ยากหรอกผู้แชร์แต่จะทำมาเต็มใจทำหรือเปล่าเท่านั้นอาบี34การเงินติดขัดจะดีขึ้นเดือนไหนครับเราดูแค่3วันครับไม่ได้ดูถึงเป็นเดือนครับดูแค่ว่า3วันนี้จะดีไหมก็มีคนช่วยเหลืออืมนะผมทำผู้แชร์ให้ดูแล้วนะอืมการความรัก33ค่ะวันจันทร์วันไม่มีผู้แชร์ถือสลับไปเองคุณตาลนะคะความรักขอสถานะค่ะไม่ได้ขอวันเกิดนะคะขอสถานะนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วหรือเป็นเด็กเสียเป็นชู้เมียน้อยแอบซ่อนมีเยอะมีหลายสถานะทุกวันนี้แม้กระทั่งเป็นเด็กรับรองก็ยังมี
นี่พูดตามหลักความจริงเลยนะเด็กรับรองมาโดยรวมอาจารย์เด็กรับรองอ่ะจานอ่ะพูดตรงๆเลยบางคนอ่ะมี99บ้านนะบางคนบอกว่ามีเมีย26เมียอย่างเงี้ยเราก็ดูมาเยอะนะเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆเยอะผมเข้าใจเพราะฉะนั้นกรุณาพูดความจริงกันว่าถ้าไม่พูดความจริงผมก็ไม่รู้จะดูยังไงอันนี้พูดตามหลักความจริงและแค่กดแชร์มันก็ลำบากจังเลยนะอมุกดวงดีมาแล้วมุกดวงดีพี่หนุ่มจะเปย์ไหมเอาตรงๆเลยพี่หนุ่มจะเปย์ไหมไม่เปย์ครับพี่หนุ่มจะเปย์ไหมคะไม่เปย์ครับรักสามเศร้าหรอนะพี่หนุ่มไม่เปย์ครับเขาไม่เปย์เขาไม่มีจะเปย์ครับนะคุณเนี่ยคุณแชร์แล้วค่ะคุณอรวรรณคุณปู47การเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะแก้ไขยังไงผมแนะนำคนให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านแต่คนทุกยุคปัจจุบันเนี่ยขี้เกียจอยากจะไปไหว้อยากจะเอาเร็วอยากจะนั่งเฉยๆแล้วให้ได้ลาบมันเป็นไปไม่ได้ก็พูดตามจริงจะสวดมนต์ให้ฟังก็ไม่เอานะพูดอะไรก็ไม่เอานะต้องวิ่งหาเงินดิ้นรนไปครับแต่ผมแนะนำไปแล้วเป็นพระคาถาเงินล้านถ้าจะเชื่อก็ฟังสมติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวะเตพุทธามาอาอุณโมพุทธายาเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเถรออะไรสามสี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่ขอให้อ่านออกนะครับถ้าอ่านไม่ออกดูไม่ได้นะครับนะออน58พรุ่งนี้จะมีเงินเข้ามาไหมคะออน58พรุ่งนี้จะมีเงินเข้ามาไหมเหมือนรอต่อไปครับยังไม่มีครับ3วันนี้แฟรงค์ว่าไงแฟรงค์ค่ะ34จะครูสอบครูจะผ่านไหมเอาแค่นี้วันที่8มิถุนายนจะผ่านไหมคะเราดูแค่3วันนี้นะยังไม่ได้ครับต้องไปเตรียมตัวให้มากกว่านี้แล้วเราดูแค่ราย3วันเราไม่ได้ดูถึงวันที่8วันเนี้ยไปถึงหมดวันที่3ก็จบแล้วนี่จริงๆนะ3วันนี้คุณยังเครียดอยู่ไม่รู้เครียดอะไรถ้ายิ่งเครียดก็ต้องยิ่งอ่านนะคะถ้าขี้เกียจจริงๆก็ยังจนต่อไปครับก็ช่วยไม่ได้ครับพูดตามจริงนะนายประยงตั้งตรงจิตอ่ะกว่าจะมีเงิน500ล้านเมื่อ100ปีก่อนน่ะเขาก็สวดบทเนี่ยแต่ถ้าคนไม่สวดอ่ะก็ไม่มีใครเขาช่วยเอาพูดจริงๆมีหลายคนนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีตอนหลังอ่ะแต่ว่าบอกตรงๆนะมีเงินมีทองอ่ะตอนหลังอ่ะเพราะว่าคาถาบทเนี้ยมีเยอะแต่แค่เพียงว่าเขาไม่อยากจะบอกใครอ่ะเพราะบอกไปแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ขี้เกียจกันผมพูดไปตามจริงนะใหญ่38หนูกับพี่ตรีจะได้คบกันจริงๆไหมผมดูแค่3วันนี้ว่าดูว่าเป็นยังไงนะเอาลมไพ่3วันนี้ไพ่เดอะซันครับดีครับนะพูดจริงๆขออนุญาตคำก่อนค่ะมันขี้เกียจจริงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะจะตั้งใจทำค่ะจริงๆก็ทำใหญ่ค่ะไปใหญ่ยังดูไปแล้วหนูกับพี่จีจะได้คบกันจริงๆไหมไพ่เดอะซันได้คบไพ่เดอะซันไพ่ดีมีเมตตามหานิยมคือขี้เกียจอะขี้เกียจได้แต่ผมบอกแค่นี้ว่าตอนนี้คนขี้เกียจอะฆ่าตัวตายไปหลายคนแล้วผมไม่โกหกนะเพราะอะไรรู้ไหมผมเห็นมาแล้วกับตาที่เห็นไม่ใช่อะไรผมดูข่าวเศรษฐกิจแทบทุกวันแล้วพังกันแทบทุกวันนะผมไม่ดูเรื่องลูกชายนะครับนะผมดูเฉพาะของคนชะตาของคนคนนั้นครับถ้าถามข้ามฟากก็ไม่ตอบนะครับนะแล้วไม่มีผู้แชร์ด้วยผมรู้คนส่วนใหญ่จะขี้เกียจการภาวนาเพราะว่าคนน่ะเกิดมาแล้วยังอยากจะวนเวียนการเกิดกันอีกไม่มีใครเขาก้าวจบเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครเขาก้าวจบหรอกครับส่วนใหญ่อ่ะในสายหลวงพ่อฤาษีดิงดำเอาตัวตนจริงๆนะนายประยงตั้งตรงจิตเมื่อก่อนนู้นอ่ะแกสวดวันหนึ่งอ่ะประมาณ108จบแกไม่มาสวดแบบเราหรอกแกสวด180จบ200จบนู่นอ่ะคือนึกเมื่อไหร่ก็ทำนึกเมื่อไหร่เขาก็ทำนึกเมื่อไหร่เขาก็ทำไม่มีใครหรอกครับนะเขาจะมาก้าวจบไอ้ก้าวจบเนี่ยเขาให้แค่ชิมเหมือนผลไม้อ่ะพอมันเริ่มหวานไปเรื่อยๆๆๆกินแล้วเคี้ยวมันน่ะมันจะค่อยๆเข้าไปในอารมณ์ลึกๆๆๆแล้วเขาภาวนากันอย่างหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเนี่ย 1,000 จบเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 3:00 จนถึงประมาณ 1:00 น.
แต่1,200จบลูกศิษย์ผมก็เล่าให้ฟังนะแต่ผมก็ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนเริ่มตั้งแต่ตีสามไปจบเอาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มเหมือนกันไอ้ประมาณทุ่มนึงอะเล่าให้ผมฟังเกือบสองทุ่มอะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจานยากจริงๆนี่ขนาดสวดมนต์ยังหาเงินพอได้แต่คิดดูดิแล้วคนไม่สวดมนต์มันจะขนาดไหนก็นึกเอาเองอะนะอันนี้ผมพูดตามจริงนะเอาละถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดนะครับนะนะใครไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดผมพูดแล้วนะว่าคาถาเงินล้านเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในสายหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำเลยลูกหลานสายหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำจริงๆอ่ะไม่มีใครเข้ามา9จบ30จบไม่มีหรอกครับเขา108กันไปหมดเลย30จบก็ไม่ได้เหรอไม่มีใครเขา30กันเขา36 36 36 3ครั้งแล้วเขาไม่มีใครเข้ามาสวดกันแบบนี้จริงๆผมพูดจริงถ้าคนแบบหวังจะอยู่รอดหวังจะมีเงินก้อนนะเขาบอกว่าอะไรนะก็เหมือนกับที่หลวงปู่ดูพูดอ่ะเองสวดมากข้าให้มากเองสวดน้อยข้าให้น้อยเองไม่ได้สวดข้าจะไปช่วยเองยังไงอันนี้พูดตามจริงเขาทิ้งกระแสไว้ให้แต่เราไม่เอาก็ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เหมือนกับเขาจะโยนลงมาให้แต่ไม่มีกระแสกระแสคุณหมีคุณหมี46ไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์นะครับถือสละไปเองด้วยอัตโนมัตินะครับนะผมพูดแล้วนะผมนั่งสวดมนต์ให้คนฟังทั้งวันทำรายการคนมีองค์ชวนคนสวดมนต์นั่งทั้งวันอ่ะผมอ่ะเอาคุณกาญจนาพรขอบคุณค่ะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดนะครับนะเนี่ยแค่กดแชร์แล้วก็มีลูกคนลูกศรเนี่ยยังทำกันไม่ได้เลยมือแทบหงิกกันนะอันนี้พูดตามจริงเลยผมไม่โกหกใครนะเนี่ยผมทำให้ดูเนี่ยข้างล่างเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนะแค่กดแชร์ยังลำบากเลยไม่โกหกละผมว่าไม่โกหกใครแต่คนโกหกผมว่าเยอะคนยุคนี้เขาเรียกว่ายุคคนโกหกอันนี้พูดจริงผมไม่โกหกใครนะไอ้นี่ก็อะไรนะไอ้นี่เขาเรียกว่ามุสาวาทาแค่ศีล5ยังไม่มีเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงเขาเรียกยุคคนศีล5ยังไม่มีอยู่ลำบากนี่พูดจริงยุคศีล5นะมุสาวาทาเนี่ยข้อ4เนี่ยแค่ข้อ4พิมพ์คำว่าแชร์ยังลำบากเลยนะมีแต่จะถามลูกเดียวนี่เรื่องจริงเนี่ยศีล5ยังยุคเนี้ยคนมีศีลครบหายากมากพูดจริงแล้วเวลาชวนให้สวดมนต์ก็ไม่ค่อยอยากจะสวดอยากจะได้ลาภอยากจะได้ผลแต่ปฏิบัติไม่เอาใครก็ไม่ช่วยไม่ได้ผมบอกแล้วตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วตั้งแต่ยุคอิสราเอลกับฮามาสรบกันผมบอกแล้วว่าเศรษฐกิจมันจะบีบคนไปเรื่อยๆ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 ถ้าคนไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ออกมาจำนวนมากนะเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะคนจะค่อยๆฆ่าตัวตายกันเยอะแล้วโจรจะเยอะขึ้นเรื่อยๆๆๆอันนี้พูดตามจริงนะแต่ถ้าคนสวดมนต์อ่ะมันจะมีเหตุให้มีลาภมีผลเข้ามาเรื่อยๆๆมันอยู่อย่างงั้นแต่มันจะมีลาภมีผลเก็บกินอยู่ตลอดมันจะมีของมันเองค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะขอให้แชร์จริงนะคะกดแชร์ด้วยนะสมจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวะเตพุทธามาอาอุณโมพุทธายะพุทธโยวิริโคนายังเวริหิงสาวิริทัสสีวิริทัสสาวิริทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัพพะสาหุสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรนนโมพุทธายะพระพุทธาตรัยรัตนายานมณีนพราศีสหัสสาสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิครโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ
นะชาริติชิมพาลิจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพละพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนะพหูชนะภวันตุเมอย่างที่บอกกับทุกคนน่ะว่าให้ไปสวดมนต์ให้ไปเจริญสมาธิกันให้มากเพราะว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นมหาภัยเศรษฐกิจพอมหาภัยเศรษฐกิจก็จะเป็นมหาภัยสงครามใหญ่พอมหาภัยสงครามใหญ่แล้วก็จะเป็นมหาภัยโลกถูกทำลายล้างน้ำจะท่วมโลกทำไมคุณปิ่นทองเนี่ยค่ะไม่ยอมถามเลยค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามถามได้นะคะมีสัญลักษณ์ผู้แชร์แล้วนะคะอ่านผิดขออภัยนะคะชื่อผิดขออภัยนะคะคุณขวัญเน็ตคนขวัญเน็ตอ่ะขวัญเน็ตอ่ะขวัญเน็ตหรือเปล่าปิ่นทองเนี่ยค่ะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเอาเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เวลามันถูกจำกัดไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมชูป้ายก่อนเพราะอีกไม่นานไม่เกิน3ถึงเอ้ย4นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็หมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาเล่นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอบไพ่ยิปซีขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะตามนี้ครับอ่ะมาอาจารย์โออ่านเลยต้องกดดูก่อนขวัญ33งานที่เพื่อนแนะนำให้ไปทำจะได้งานไหมคะจะได้งานไหมได้ทำไหมได้เงินน่ะก็ได้ทำนะถ้าว่าตามจริงนะเพราะว่าได้ทำรายได้ดีอายุ30กว่านี่ทุกวันนี้มันก็หางานยากนะถ้าประสบการณ์เรามันต้องอาศัยประสบการณ์เยอะว่าตามจริงก็ใครว่าจะได้ได้ที่เจอนะมามีตอนนี้มันมี2ทางให้คนเลือกกันเยอะแยะระหว่างเป็นลูกน้องกับเป็นนายจ้างตัวเองฝัน35ไม่มีผู้แชร์นะคะเมื่อไหร่จะได้งานคะได้ดีกว่าเดิมไหมคะถ้าถามละเอียดขนาดนี้ดูส่วนตัวดีไหมคะถ้าแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะหรือคุณฝนจะถามข้ออื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ดูอยู่แล้วเราดูแค่3วันนะคะดีกว่าเดิมไหมได้ไหมนี่มัน2คำถามนะคะเราถามได้ข้อเดียวนะคะถามได้ข้อเดียวจริงๆไม่งั้นจะเอาเปรียบคนอื่นเขานะคะได้ข้อเดียวนะคะถามใหม่นะคะแล้วก็คุณฝนต้องแชร์ก่อนด้วยนะคะคุณฝนต้องแชร์ก่อนด้วยนะคะอะไรโคคอมเมนต์ทอดตามสูตรอาจารย์โอ๊ตโคคอมเมนต์ทอดกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900เดี๋ยวส่งให้อาจารย์โอโด99แชร์เพียงเท่านั้นนี่อาหารชั้นหรูเหรากดแชร์ออกไปเซเพียงคนละ 9,900 แพะ
แพ้อบหม้อไฟกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900พี่ฝนยังไม่แชร์นะคะเวลาหมดแล้วนะครับนะไปแล้วครับหมดเวลาแล้วนะ